กับรายการบ้านพระรามสี่นะครับในช่วงทอล์กวันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเงินครับเชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนได้เห็นนะครับการเงินการลงทุนแล้วมูลค่าของมันนั้นสูงจนอยากที่จะกระโดดเข้าไปสู่เรื่องของการเงินธุรกิจการเงินแต่ก่อนจะก้าวลงไปทั้งตัวเหล่านั้นการจะได้ผู้แนะนำแนะแนวที่ดีว่าคุณเหมาะหรือคุณควรจะมีพาร์ทเนอร์ใดๆมาเชื่อมโยงธุรกิจคุณกันได้บ้างวันนี้เรามาพูดคุยกับเจ้าของสถาบัน Career Connect ครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับเอาล่ะแนะนำก่อนคุณโนหรือคุณนุริทัศน์นะครับแล้วก็รวมถึงคุณพีทครับผมนะครับหรือว่าคุณปิยวัฒน์นะครับทั้งสองท่านถือว่าเป็นผู้บริหารของสถาบันเลยใช่แล้วอธิบายกันก่อนได้ไหมครับว่าสถาบัน Career Connect มันคืออะไรจริงๆเรามองว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาชีพนะครับเราเนี่ยมีเพื่อนๆมารวมกันทั้งหมด5คนนะครับแต่ละคนเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันก็คือว่าเราเคยช่วยคนมาเยอะมากเรื่องการหางานการหาอาชีพที่ชอบที่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามารวมตัวกันเนี่ยเราไม่ได้อยากจะช่วยเฉพาะคนที่รู้จักแล้วครับคุณทิพย์เราอยากช่วยทุกๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับก็คือคุณอาร์มทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เวลาเด็กจบใหม่มานะครับหลายๆคนผมว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงที่จะบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อคือเรียนจบก็แค่ตอนนั้นนะเอนทาร์ที่เนี่ยคะแนนมันสูงชั้นคะแนนถึงเข้าไปปุ๊บเออเนาะอย่างเช่นสมมุติง่ายๆคราวนี้นะฮะสมมุติจบเศรษฐศาสตร์มีเพื่อนหลายคนจบเศรษฐศาสตร์มาปั๊บเอ๊จะไปบัญชีก็ไม่ได้นั่นน่ะสิจะไปลงด้านการบริหารก็ยังก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าหลักการลงทุนเนี่ยพอรู้แล้วแต่ว่าวุฒิที่จะจบแล้วเข้าไปบริหารเนี่ยที่บริษัทก็จะเอ๊ยังไงนี่เป็นส่วนหนึ่งขอออกตัวก่อนได้เลยผมเนี่ยกับทางพีนเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์เป๊ะเลยที่ไหนยังไงเนี่ยเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์อังกฤษครับแล้วเจอปัญหาแบบที่พี่อามเล่ามาบ้างไหมคะเศรษฐศาสตร์เนี่ยคิดง่ายว่าเป็นวิชาเป็ดนะครับครับองค์รวมองค์รวมจะเก่งด้านการเงินสู้ไฟแนนซ์ก็ยังไม่ได้นะตอนนั้นอาจจะเก่งมาร์เก็ตติ้งสู้เด็กมาร์เก็ตติ้งได้ไหมก็ยังไม่ได้คือเราเป็นเป็ดว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้เดินก็ได้ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อยังไงเพราะโอกาสมันกว้างเลยไม่ใช่ว่าคณะนี้ไม่ดีนะบอกก่อนดีแต่ว่ามันมองภาพรวมเป็นใช่แต่จะเลือกแบบไหนอันนี้เริ่มละถูกพื้นฐานแน่นเศรษฐศาสตร์ต้องมองข้อดีให้ออกว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีข้อดียังไงถูกไหมครับอย่าไปมองว่าเศรษฐศาสตร์จบมาแล้วไม่เก่งสักอย่างเลยแต่จริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์ในพื้นฐานแน่นเปิดทางให้เราต่อยอดได้หลายทางแต่มันกว้างไปหน่อยมันกว้างแต่ว่าถ้ามีคำแนะนำที่ถูกต้องเนี่ยไปได้ไกลมากนะเมื่อกี้ได้ไอเดียแล้วว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับแนะแนวแนะนำใช่ครับใช่ไหมครับแต่มันเริ่มมาจากไหนล่ะจบเศรษฐศาสตร์กันมาแล้วไปทำอะไรกันก่อนแล้วยังไงกันต่อคะแต่ละคนคือทางด้านผมเนี่ยผมก็มาเน้นเรื่องการเงินเป็นหลักนะครับก็คือทำเรื่องไฟแนนซ์นะครับเริ่มต้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บผมไปเรียนต่อโทที่อังกฤษมานะครับแล้วก็พอกลับมาก็มาทำงานด้านวณิชธนกิจนะครับที่เรียกว่า IB นี่แหละก็คือเอาบริษัทเข้าตลาดบ้างควบรวมกิจการบ้างนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีประสบการณ์ทางด้านนี้พอแล้วก็อยากจะมาทำฝั่งที่เป็นฝั่งลงทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือทำงานที่เป็นเรื่องการลงทุนการบริหารบริษัทต่างๆเพื่อให้พัฒนามากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เอาเข้าตลาดหรือว่าขายต่อไปในอนาคตนะครับคือเป็นคนที่จะเล็งเห็นก่อนว่าข้อดีของบริษัทนี้เป็นยังไงใช่ครับดึงให้มันโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับจะมีการควบรวมการขยายและจะลงทุนตลาดหลักทรัพย์สมมุติว่าตั้งใจว่าพอมันมูลค่าสูงควรจะขายก็แล้วแต่ใช่ครับเราเป็นตัวมองเลยใช่ต้องอ่านขาดนะคือเราต้องมองไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะครับเวลาที่เรามองเนี่ยต้องมองทั้งเรื่องของตัวบุคลากรเอง management เองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเอามากลั่นกรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับค่ะทางด้านของคุณโน้ล่ะคะหลังจากจบเศรษฐศาสตร์มาปุ๊บชีวิตของเราเป็นยังไงต่อบ้างหลังจากนั้นคือจริงๆความก่อนว่าคือผมคุกคลีกับธุรกิจที่บ้านมั้ยแต่เด็กรู้เลยว่าโตขึ้นมาเนี่ยเล็งอยู่แล้วจะบริหารธุรกิจครอบครัวเรียนเศรษฐศาสตร์เล็งหรือว่าต้องทั้งคู่ต้องก่อนแล้วค่อยไปเล็งทั้งคู่ก็ทำงานในปูทางอยู่แล้วว่าจริงๆมาเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ไปทำงานด้านเทรดดิ้งที่บ้านผมเขาสุดก่อสร้างเป็นเทรดดิ้งดังนั้นพอจบเศรษฐศาสตร์ปั๊บผมก็เนี่ยเข้าปูนเลยเป็นเทรดดิ้งเหมือนกันระหว่างประเทศครับเทรดดิ้งคือเหมือนกับซื้อของแต่ว่าไม่มีของซื้อไหมแล้วผมซื้อจากพี่อามไปขายน้องทิพย์แต่ผมไม่มีของผ่านผมเลยนะมันเหมือนผ่านการเงินการเงินชนิดหนึ่งเหมือนกันโทรมาฮัลโหลฟิกค่าเงินเฮชอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือมันเป็นการเงินแต่เป็นตัวกลางที่ต้องเช็คตลาดของทั้งสองฝ่ายถูกต้องมันกึ่งการเงินดังนั้นหลังจากนั้นปั๊บ
ทำอยู่ 2-3 ปีผมก็เรียนต่อ MBA ที่อังกฤษเหมือนกันแล้วกลับมาเนี่ยก็บริหารที่บ้านเต็มตัวแน่นอนก็ต้องบริหารด้านการเงินครับการเงินแน่นอนครับโดยตรงซึ่งแปลว่าหลังจากที่ทั้งคู่มีประสบการณ์อันนี้ก็ยังทำอยู่อันนี้ก็ทำอยู่ก็เริ่มแล้วพอคนเห็นว่าเออทั้งคู่เติบโตไปได้ด้วยดีก็มักจะมีคนมาแนะถามหน่อยทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะรวยคะก็เลยเกิดการเป็นรวมเป็นสถาบันขึ้นมากับเพื่อนๆถูกต้องครับคือเดิมอันนี้ถามก่อนเป็นสถาบันเนี่ยนะฮะ Career Connect เนี่ยนะส่วนใหญ่คนที่มาถามเนี่ยถามเรื่องอะไรถามแต่ว่าสุดบ่อยสุดไม่รู้จะทำอะไรเลยเคว้งมากใช่ครับอยากทำธุรกิจค่ะแต่ทำอะไรดีคะพี่นิดคะแล้วก็อยากทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆน่าละผมก็บอกว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยชวนผมด้วยผมจะได้ทำด้วยเดี๋ยวๆนี่เดี๋ยวแนะนำน้องทิพย์เลยกำลังจะเรียนจบค่ะไอประโยคเมื่อกี้นี้เป็นเงินหลายคนเป็นทุกคนถ้ามันมีจริงเนี่ยทำไหมครับทำกันหมดแล้วถ้ามีจริงเราทำแล้วนะใช่แต่เพราะว่าประโยคที่ว่าของานน้อยๆเงินเยอะๆรวยง่ายๆเลิกงานเร็วๆแล้ว45 early ไปแล้วถ้ามีจริงทุกคนฝันว่าเป็นอย่างไรครับแต่เนื่องจากว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับทำให้รวมตัวเพื่อนๆอันนี้รู้แล้วว่ามีเศรษฐศาสตร์2ท่านอีก3ท่านล่ะครับอีก3ท่านเนี่ยจะมีท่านนึงที่เป็นเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่เขาเปลี่ยนสายงานไปทำเรื่องนิติศาสตร์เป็นนักกฎหมายไปแล้วอ๋อเริ่มครบนะอันนี้มีไฟแนนซ์อันนี้ด้านเทรดดิ้งการค้าการขายแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเข้ามาช่วยดูแลอีก2คนอีกท่านนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรึกษาทางธุรกิจครับเหมือนกับเป็นคอนซัลทิงนะครับแล้วก็เหมือนกับทำ marketing strategy ใช่ครับให้คำปรึกษาบริษัทนี้จะแก้ยังไงอยากเพิ่มยอดขายทำยังไงเราท่านสุดท้ายเนี่ยก็เป็นผู้บริหารการเงินส่วนบุคคลครับครับก็คือดูแลเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวลูกค้าครับนะครับแต่ทั้ง5ท่านไม่ได้มารวมตัวกันแล้วตั้งบริษัทเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ค้าขายอะไรกลายเป็นมาตั้งเป็นสถาบันให้คำแนะนำครับทำไมล่ะทำไมไม่ทำธุรกิจเองรวยเองนั่นน่ะสิแต่มาให้คำแนะนำคนอื่นผมว่ามันเป็นแพชชั่นนะคือเหมือนที่บอกมันไม่ได้เริ่มว่าเราจบแล้วทำงานแล้วประสบความสำเร็จแล้วคนถึงมาถามแต่มันเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนแล้วล่ะที่มีคนมาถามว่าเออเฮ้ยจะสมัครงานที่ไหนดีจะทำรีเซมเม่ยังไงดีจะสัมภาษณ์ยังไงดีมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยซึ่งเหมือนที่บอกว่าพอพวกเราทำจนชินแล้วคุ้นละคือจริงๆใจมันชอบด้วยชอบที่จะช่วยคือใจมางานก็มาอย่างนั้นดีกว่าคือเราเรียกว่าเวลาที่เราเห็นเราคนที่เราช่วยไปนะครับแล้วก็เขาได้งานที่เขาชอบเขาทำแล้วเขามีความสุขเนี่ยเราก็ดีใจนะครับครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายๆเคสที่เป็นอย่างนั้นค่ะอย่างนี้เท่ากับว่า Career Connect เนี่ยสำหรับคนที่อย่างเด็กที่เพิ่งจบใหม่อยากจะเข้ามาปรึกษาจำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวไหมหรือว่าปรึกษาธุรกิจอย่างอื่นก็ได้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้ว Career Connect เนี่ยก็มีความสามารถที่จะช่วยในทุกด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนสนใจมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กที่เรียนทั้งด้านเศรษฐศาสตร์บ้างบริหารบ้างเนี่ยก็จะชอบเรื่องการเงินเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเด็กที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งอย่างที่ผมเรียนไปคือว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองอยากทำอะไรนะครับจุดเด่นของ Career Connect เนี่ยก็คือว่าเราต้องมาทำให้รู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรทำบุคลิกอย่างเงี้ยทำอะไรถึงจะเหมาะชอบเจอคนไหมชอบคุยกับคนไหมถ้าเกิดไม่ชอบเจอคนอ่ะคุณต้องทำงานประเภทไหนนะครับแปลว่าเวลาที่เขาสมัครเข้ามาเราจะมีกิจกรรมหรือคล้ายๆเป็นหลักสูตรย่อมๆที่จะทำการทดสอบแต่ละคนว่าคุณถนัดด้านไหนแล้วจะทำให้เขามั่นใจได้ว่าเออคุณถนัดกับการติดต่อสื่อสารคุณถนัดด้านการเทรดดิ้งคุณถนัดวางแผนก็แยกกันเลยคือจริงๆมันมี3อย่าง3อย่างที่ให้ความสำคัญยังไงครับ1เข้ามาเนี่ยต้องได้งานที่ชอบนี่ต้องชอบนะชอบงานแล้วก็งานที่เขาเก่งชอบอย่างเดียวไม่เก่งก็ไม่ได้ถูกไหมครับไม่งั้นใครจะรับล่ะชอบอย่างเดียวพอทำแล้วไม่เก่งใช่ไหมก็โดนตัดทิ้งมันผมอยากเป็นนักร้องเนี่ยแต่เสียงไม่ดีก็เป็นไม่ได้ถูกไหมคือความฝันและความเป็นจริงมันต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันอันที่สามคืออันนี้สำคัญมากคือต้องดูแลคนที่เราแคร์ได้ด้วยรายได้ต้องดีแล้วต้องมั่นคงด้วยต้องมั่นคงชอบใช่และมันก็ต้องมีพอใช้บางทีงานที่ชอบงานที่ใช่สมมติว่าทำไปไม่ได้เงินเลยก็ไม่ได้ใช่นั้นเราจะไกลคือเรามองภาพรวมไปด้วยไม่ใช่แค่แบบทำส่งแล้วจบไม่เราแคร์คนที่มาปรึกษาเราจริงๆครับชอบใช่แล้วก็ต้องพอใช้เมื่อกี้รู้และ3กระบวนการนี้แล้วก็รู้แล้วว่าน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ก็จะสามารถเข้ามาหาคำแนะนำได้ใช่ครับคนที่ทำงานอยู่แล้วล่ะครับสมมติว่ากำลังทำอยู่เลยอยู่ด้านไฟแนนซ์แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจมาด้วยได้ไหมได้ครับคือจริงๆเหมือนที่เราบอกว่า1ในทีมเราเนี่ยเราเรียกว่า career switcher คือทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่พอจะไปเริ่มสายงานใหม่มันไม่ง่าย
คือกว่าจะไปเริ่มต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าจ้ะค่ะหรือจะไปเริ่มกับใครแล้วจิตใจเนี่ยแบบอายเพื่อนอ่ะสมมติทำมา 3-4-5 ปีแล้วอุ๊ยเริ่มเป็นเมเนเจอร์แล้วนะไปเริ่มต้นใหม่ปั๊บเป็นลูกกระจอกใหม่ทีนึงเฮ้ยรับได้หรือเปล่าทำใจได้ไหมตรงเนี้ยเราให้คำปรึกษาด้วยเริ่มต้นยังไงให้มันดีเริ่มต้นยังไงให้มันมั่นคงให้คำปรึกษาวิธีการคิดกระบวนการคิดหรือถึงขั้นแนะนำไปถึงบริษัทใหม่ได้ด้วยว่าคุณควรจะไปสมัครประมาณนี้แน่นอนครับเพราะจริงๆสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยคือเราคิดว่าการธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารสี่อันดับแรกของประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันครับคุณอามคือแต่ละที่เนี่ยก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันใช่ดังนั้นก็ต้องดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับที่ไหนมากที่สุดซึ่งตรงนี้เราก็ยินดีที่ให้คำแนะนำตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราก็เจอกันมาหมดแล้วใช่ครับไฟเนี้ยเราก็รู้แล้วว่า4องค์กรใหญ่ๆนะสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินต่างกันต่างกันเราก็แนะนำได้ว่าเด็กบุคลิกนี้น่าจะเข้าที่นี่ถูกต้องครับแล้วเราแนะนำเลยโอ้โหจริงๆขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนได้ๆคุณถามว่าเฉพาะแค่ไฟแนนซ์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะคือคำว่า connect แล้วเนี่ยมันมาจากคำว่า connect คือเป็นการเชื่อมต่อค่ะคือเพื่อนๆของเราเนี่ยคือเราค่อนข้างมีเน็ตเวิร์คค่อนข้างที่กว้างเรามั่นใจได้ว่าคือร้อยบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยเรามี connection หมดเลย connection แล้วเราก็รู้ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเหมาะกับเด็กๆบุคลิกแบบไหนใช่ครับทีนี้ถามนะฮะว่าคือว่าเหมือนที่พอเรารู้จักปั๊บเราสามารถให้เขามาคุยกันได้ถูกไหมครับคืออะไรอะไรมันไม่สู้ได้ถามจากคนข้างในเองถูกต้องถูกไหมผมอยากทำแบงค์สีนี้จริงๆข้างในเป็นยังไงครับคำแนะนำมันคือมันตรงเป๊ะตรงนี้มีค่ามากแล้วก็ช่วยให้คนสมัครเนี่ยมีความพร้อมสูงใช่เลยอย่างนี้ถามถึงแทนคนดูละกันว่าโอ้ถ้าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะลองเข้ามาปรึกษาที่ Career Connect ดูค่าใช้จ่ายมีไหมมีไหมจริงๆก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ทำงานแล้วก็อยากให้จริงๆการจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นคอมมิตเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับจะได้ตั้งใจทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมเป็นยังไงต้องมีการทำอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณพิมพ์อ๋อหมายถึงว่าตัวการแนะแนวของเรามันก็จะมีทั้งการทำเป็นกลุ่มสตาร์ดี้ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมกันได้รู้ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนรวมถึงการแนะนำให้มันเหมาะแล้วก็ตรงจุดด้วยงั้นแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันจะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็มีทั้งเดี่ยวๆก็เหมือนมาได้ประสบการณ์ได้เจอเพื่อนๆที่อยากจะทำงานในรูปแบบเดียวกันด้วยอย่างนี้เด็กๆหลายๆคนโดยรวมไปถึงเพื่อนทิพย์เองก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาจบบัญชีมาอุ๊ยตลาดมันล้นหรือเปล่าถามแทนเลยดีกว่าว่าทั้งพี่โนแล้วก็พี่พีทมองยังไงบ้างว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีตำแหน่งที่เหมาะสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบอีกไหมคะผมพูดง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องการเงินเลยแล้วกันครับตอนนี้มีเงินที่ต้องบริหารทั้งหมด7ล้านล้านบาทในประเทศนะครับแต่มีคนที่เป็นได้รับอนุญาตบริหารเงินเนี่ยทั้งหมด400คนครับเพราะฉะนั้นถือว่าน้อยมากน้อยมากเมื่อเทียบ400กับ7ล้านล้านบาทใช่ครับใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตัวอุปทานเนี่ยมันมีไม่พอดังนั้นก็ยังมีความต้องการอยู่กับคนที่มีความสามารถมีอะไรก็ยังคิดว่ามีโอกาสสำหรับน้องๆอยู่ครับครับผมวันนี้นะครับหลักๆเลยที่เรานำสถาบัน Career Connect นี่มาแนะนำก็เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รู้จักตัวเองมากที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่การลงทุนทุกบาททุกสตางค์มีค่าเงินในมือเราอยู่ในมือเราเนี่ยถือว่ามีค่านะพอหลุดไปแล้วปุ๊บจะขอคืนกลับมานี่เสียเลยยากมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้มาปรึกษากันได้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ถามไปถามจริงๆแพงไหมไม่แพงนะครับผมว่าจริงๆการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในตัวเองนะครับเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาและเราสามารถแบ่งปันให้กับคนที่เรารักในอนาคตได้ด้วยสมมุติว่าถ้าผมเป็นเด็กจบใหม่เหมือนน้องทิพย์ที่อาจจะจบทางด้านไฟแนนซ์มาแต่หนึ่งก็คือยังไม่มั่นใจว่าจะก้าวไฟแนนซ์ดีหรือจะไปต่อ MBA ดีมาปรึกษากันอย่างนี้ก็จะมีคอร์สระยะเวลาของคอร์สประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้มาปรึกษาด้วยครับอ๋อต้องดูหมดเลยดูหมดเลยจริงๆเราแพลนให้สมมติจริงๆเขาบอกว่าสมมติคุณทิพย์บอกจริงๆแรกเป็น CFO เราก็จะแพลนให้เรียวยาวเลยว่าจะเป็น CFO เนี่ยเวิร์กแบ็กกลับมาควรจะผ่านตรงไหนบ้างแปลว่าเป็นการวางแผนชีวิตการทำงานทั้งหมดถูกใช่ครับไม่ใช่แค่เฉพาะฉันส่งเธอไปเข้าบริษัทหนึ่งจบไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่เป็นเสมียนไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ครับระวังแผนที่เรียกว่า career path ระวังยาวให้เลยความสำคัญคือมองไป3ปี5ปี10ปีใช่คือเราไม่อยากให้มีการโอเคอยากจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเบี้ยวไปทางซ้ายทีขวาทีแปลว่าไม่ได้เป็นการเข้ามาที่นี่แล้วแนะนำให้ไปสมัครตำแหน่งนี้โน้นแบบเหมือนกับเส้นสายไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่เป็นการแนะนำว่าทั้งชีวิตที่คุณจะเดินทางไปถึงเช่นอายุ50อยากเป็นตัว CFO หรือบางคนบอกอยากเป็น CEO ที่นี่คุณจะไปได้ไหมถูกต้องแล้วถ้าหากว่าใน3ปีไปตามที่คาดไว้ได้
ทำต่อไปสเต็ปต่อไปยังไงดีถ้าหากว่าไม่ถึงเอ๊ะมาเปลี่ยนไหมอาจจะต้องมีการคุยกันตลอดคุยกันได้ครับบางครั้งเข้าไปจะไม่ชอบก็ได้ครับคุณอาใช่เข้าไปจะเอ๊ะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่นาซึ่งถ้าไม่ชอบก็สามารถกลับมาปรึกษาพี่ๆทั้งสองคนได้ใหม่ได้ครับนะคะอ่ะสถาบันดีๆแบบนี้อยากจะให้ทางพี่โนแล้วก็พี่พีทฝากอีกครั้งนึงละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองปรึกษาดูสำหรับ Career Connect ค่ะครับจริงๆตอนนี้เราก็มี2ช่องทางนะครับหลักๆก็คือว่าในส่วนของที่เป็นแฟนเพจ Facebook นะครับ Career Connect นะครับ Connect เนี่ยสะกดว่า NEXT นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับ www.careerconnectcareer-connect.com นะครับก็เราจะมีการเขียนบทความขึ้นมาเรื่อยๆพวกเราก็เป็นคนเขียนเองนะครับแล้วก็มีการเอาบทความดีๆต่างๆจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมานำเสนอให้กับผู้ที่ติดตามกับเราครับคือเข้าไปอ่านทุกวันเนี่ยคุ้มนี่คุ้มก็เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการเงินและการเลือกอนาคตของตัวคุณเองนะครับเบื้องต้นไปลองอ่านกันก่อนชอบถูกใจยังไงติดตามได้ผ่านทาง Facebook ด้วยเว็บไซต์ career-connect.com ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโนะและคุณพีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวน่าจะมีน้องทิพย์เนี่ยอาจจะไปติดตามแล้วก็สอบถามกันด้วยนะครับวันนี้ยังมีเสื้อจากรายการบ้านพระราม4ขออนุญาตมอบให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับแหมฟังเรื่องของการเงินแล้วมันนึกถึงสิ่งหรูหราอลังการนะเพราะเราต้องหาเงินมาก็ต้องใช้บ้างช่วงหน้ากลับมาครับ Lux Today ครับจะพาไปดูสิ่งที่มันหรูหราอลังการประดับชีวิตซะหน่อยไอโซสุดๆไปเลยน่าสนใจนะครับเนี่ยสักครู่เดียวครับครับผม